e-consult โปรแกรมการส่งต่อและให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศสู่การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง solid tumor ในภาคใต้นั้นนะครับมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างไรผลของการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรและบทเรียนที่ได้รับมีอะไรบ้างเราไปชมผลงานชิ้นนี้กันเลยครับอาจารย์ครับปัญหาและสาเหตุอะไรที่ทำให้เราต้องคิดพัฒนาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์นี้มาที่เรียกว่า e-consult ไงครับด้วยปัจจุบันเนี่ยระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งที่จะมารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่เป็นศูนย์ใหญ่ในการรับดูแลคนไทยทั้งภาคใต้เนี่ย มันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าข้อมูลที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งปัจจุบันเนี่ยมันมีการต้องใช้ข้อมูลค่อนข้างจะมากไม่ว่าจะเป็นผลของเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าผลการตรวจวินิจฉัยอื่นๆเช่นผลชิ้นเนื้อซึ่งบางอย่างเนี่ยสามารถทำมาจากโรงพยาบาลข้างนอกได้แต่บางอย่างเนี่ยต้องมาทำที่โรงพยาบาลทางการคือมาเริ่มต้นที่นี่ใช่แต่ในบางอย่างนะปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่เทคโนโลยีมันก็ก้าวหน้ามากขึ้นโรงพยาบาลใกล้บ้านอย่างเช่นโรงพยาบาลจังหวัดเขาสามารถใช่มีศักยภาพมากพอที่จะพอช่วยดูแลได้บ้างแต่ว่าปัญหาก็คือเวลาส่งมาเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันมักจะไม่ได้มากับคนไข้ค่ะมาแค่ใบส่งตัวข้อมูลเขียนในใบส่งตัวเพียงเล็กน้อยแต่ข้อมูลที่ประกอบที่เป็นส่วนใหญ่ที่เป็นรายงานผลที่มันเป็นทางการแพทย์จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มาด้วยเราก็มองกันว่ามันมีเครื่องมือหรือว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างในปัจจุบันที่จะมาช่วยเราได้มันก็เลยเป็นที่มาจากปัญหานี้เราได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่ายังไงบ้างครับอาจารย์เบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้จริงๆก็คือว่าการลดจำนวนครั้งการมาโรงพยาบาลของคนไข้ที่ไม่จำเป็นกิจกรรมที่เราพัฒนาระบบงานนี้เราทำอย่างไรบ้างครับตอนที่เริ่มต้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ได้ความร่วมมือของแพทย์หลายส่วนเข้ามานะคะนอกจากที่ในกลุ่มของทางอายุรแพทย์มะเร็งวิทยาเองเนี่ยก็จะมีทางรังสีแพทย์มะเร็งวิทยาด้วยข้อมูลที่เราอยากจะได้สำหรับที่จะให้คนไข้มาหาเราแล้วมีเพียงพอที่เราจะประกอบการตัดสินใจหรือการวางแผนการรักษาของไข้เบื้องต้นเนี่ยมีอะไรได้บ้างก็มาวางแผนตัวโปรแกรมกันเป็นดีไซน์ให้เห็นว่าถ้ามันผ่านอิเล็กทรอนิกส์มาเนี่ยข้อมูลอะไรที่เราอยากได้วิธีการแนบไฟล์จะแนบยังไงเราก็คุยกับทางโปรแกรมเมอร์ที่เขาดูแลโปรเจกต์เนี้ยค่ะคือเหมือนกับว่าแล้วก็ออกแบบกันออกมาเมื่อส่งออกมาแล้วมีการใส่ข้อมูลไปแล้วเราต้องได้รับข้อมูลแล้วก็อ่านง่ายสรุปในสิ่งที่เราต้องการด้วยใช่แล้วในระหว่างนี้จากหลายๆสาขาทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์เยอะแยะมากมายรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์ที่เราต้องใช้ปัญหามันเกิดขึ้นไหมครับในระหว่างกระบวนการถามว่ามีไหมในช่วงที่กระบวนการพัฒนาเนี่ยค่ะก็มีเพราะว่าโปรแกรมมันค่อนข้างจะมีความซับซ้อนในเรื่องของการใส่เพราะว่าหนึ่งมันเป็นข้อมูลคนไข้มันมีเรื่องความปลอดภัยค่อนข้างจะมากเราก็ต้องวางแผนดีไซน์กันตั้งแต่แรกว่าการเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ใครบ้างเลเวลในการเข้าถึงเข้าแต่ละคนเข้าได้แค่ไหนพอเข้าไปถึงปุ๊บความเสถียรของตัวโปรแกรมในการรับอัปโหลดภาพที่จะแนบมาเนี่ยจะเสถียรไหมมาแค่น้อยแค่ไหนค่ะครับผมยอดมากๆเลยตอนนี้เรามาดูกันดีกว่ากระบวนการทำงานของโปรแกรมเป็นยังไงเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ช่วยสาธิตให้ดูด้วยนะครับได้ค่ะสาธิตอันนี้ก็จะเป็น user name password ที่เฉพาะรายบุคคลนั้นๆที่จะเข้าไปดูได้ก็จะมีเลเวลแต่เป็นคุณหมอเป็น user ข้างนอกอย่าง user ข้างนอกเนี่ยเขาเห็นเฉพาะของตัวเองที่ส่งเคสมาเท่านั้นแต่ในขณะที่มอที่เป็นเครือข่ายแม่เนี่ยก็จะเห็นทุกเคสของทุกโรงพยาบาลพอเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเนี่ยวันนี้เราไม่มีเคสใหม่ที่ส่งเข้ามาแล้วค่ะเพราะว่าทุกอย่างเคลียร์ไปหมดแล้วเราก็จะมี pending list ที่จะให้เราตามเคสที่เรายังไม่สามารถปิดได้เราก็จะเห็นว่ามี pending ที่เคสที่เราดูกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วเรามีแผนแล้วแต่ว่ายังต้องการการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมบางอย่างที่จำเป็นจะต้องทำที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เท่านั้นทำที่อื่นไม่ได้หรือเป็นอันที่บอกว่าเรามองว่าไปทำที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ไม่ต้องมาทำที่เราแต่เรารอผลจากข้างนอกส่งกลับเข้ามาเราก็ยังขึ้นเป็น pending list ไว้ให้เราตามเคสได้อยู่จนกว่าจะมีการปิดเคสไป approve ในบางกรณีเช่นมาให้ยาเคมีบำบัดอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถเริ่มการรักษาได้วันนั้นเลยแต่ถ้าในกรณีที่จำเป็นจะต้องมีการฉายแสงรับรังสีรักษาอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นก็จะเป็นวันที่คนไข้มาคุยเพื่อวางแผนการรักษาทั้งหมด
คนไข้ก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าวันนี้ฉันจะต้องมีแอคทิวิตี้นี้ที่ต้องทำเพิ่มที่โรงพยาบาลวันนี้สิทธิ์มันก็จะน้อยลงทุกอย่างมันก็จะน้อยลงผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยก็คือตกอยู่กับคนไข้เต็มๆแล้วผลเป็นยังไงบ้างครับจากการที่เราได้พัฒนามาเรื่อยๆๆๆๆจนกระทั่งนำมาใช้จริงก็ตอนที่เริ่มปฏิบัติจริงเนี่ยช่วงแรกมันจะเป็นข้อจำกัดว่าเคสเราค่อนข้างน้อยถ้าเกิดว่าดูในสไลด์ใช่ค่ะปีแรกที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยเรามีเคสแค่50เคสโอ้ก็เยอะอยู่แต่ยังน้อยสำหรับมอ.ใช่ในความจริงที่คนไข้ที่เข้ามาถึงเราเนี่ยมันเป็นหลักเป็นหลักร้อยหลักพันนะคะแต่เราส่งมาทางเนี้ยหนึ่งก็คือยูสเซอร์ผู้ใช้ข้างนอกเนี่ยเขายังไม่ได้เคยชินเขาไม่ได้รับทราบข้อมูลว่าเราเริ่มใช้ระบบนี้เนาะแล้วก็เขาอาจจะยังไม่ได้เห็นในส่วนของตัวประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจริงอะค่ะแล้วก็มันที่สำคัญก็คือมันเพิ่มภาระงานนี้ต้องยอมรับว่ามันมีการเพิ่มภาระงานขึ้นแต่ว่าถ้าเรามองไกลไปกว่านั้นใช่ชำนาญแล้วชำนาญแล้วทุกอย่างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นก็จริงเพียงแต่ว่ามันจะทำให้เราเนี่ยทำงานน้อยลงในอนาคตข้างหน้าครับบทเรียนที่เราได้จากงานนี้มีอะไรบ้างครับถ้าหลักๆเนี่ยที่ได้จากงานนี้ก็คงเป็นเรื่องของใจอะค่ะงานนี้ทำด้วยใจไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลครับที่อยู่โรงพยาบาลรอบนอกที่ดูแลคนไข้กลุ่มนี้เขายอมที่จะใช้เวลาบางคนเนี่ยใช้เวลานอกเวลางานนะคะในการที่จะส่งข้อมูลมาคุยกับเราคุณผู้ชมครับระบบ e-consult เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะครับที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ป่วยนั่นเองนะครับที่จะสามารถได้เข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์นั้นยังสามารถติดตามประเมินผลว่าเพราะเหตุใดสาเหตุใดคนไข้ถึงไม่สามารถมารักษาได้ตามกำหนดนัดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้เน้นย้ำนะครับว่าข้อมูลจากทุกโรงพยาบาลประจำจังหวัดในภาคใต้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ถูกพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นหากต้องการรับการรักษาอย่างทันท่วงทีอย่างต่อเนื่องต้องนำข้อมูลมาอย่างละเอียดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณสำหรับข้อมูลนะครับอาจารย์ขอบคุณครับ